ชุดเฉพาะกิจมณฑลทหารบกที่210นครพนมร่วมกับตำรวจนาแกและฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลขยายผลตรวจสอบจับกลุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดอัตราร้อยละ20บาทต่อวันภายในบ้านเช่า108บ้านหนองเรือทองตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแกจับกลุ่มนายจิรพงษ์ทรงจันทึกและพวกอีก4คนพร้อมของกลางโพยเก็บเงินลูกค้ามีระบุยอดเงินหมุนเวียนหลายแสนบาทบัญชีรายชื่อผู้กู้เงินโทรศัพท์มือถือรถจักรยานยนต์และเงินสดอีกจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลจับกลุ่มนายทุนมาดำเนินคดี